คำถามที่ว่าอาวกาศเริ่มต้นที่ใดเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่ผสมผสานฟิสิกส์อากาศพลศาสตร์และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อกำหนดขอบเขตนี้นักวิทยศาศาสตร์มักพิจารณาความหนาแน่นของบรรยากาศและพฤติกรรมของวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศนั้นขอบเขตที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดเรียกว่าเส้นคามานซึ่งตั้งชื่อตามทีโอรดอฟอน คามันวิศวกรและนักฟิสิกส์ชาวฮังการีอเมริกันเส้นนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ100กิโลเมตรหรือ62ไมล์เหนือระดับน้ำทะเลที่ระดับความสูงนี้บรรยากาศจะบางลงอย่างมากและแนวคิดเรื่องการยกหรือจำเป็นสำหรับเครื่องบินทั่วไปก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อขอบเขตนี้คือความหนาแน่นของอากาศที่ลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณขึ้น,นจากพื้นผิวโลกความหนาแน่นของโมเลกุลอากาศจะค่อยๆลดลงที่แนวคมานความหนาแน่นต่ำมากจะนอกลายเป็นเรื่องยากสำหรับยานพาหนะในการยกตัวตามหลักอากาศพลศาสตร์ยานอาวกาศอาศัยแรงขับรูปแบบอื่นเช่นเครื่องยนต์จรวดเพื่อเคลื่อนที่ และรักษาวิธีโคจรของพวกมันนอกเหนือจากเส้นคามันแล้วพื้นที่มีลักษณะเป็นสภาพแวดล้อมสุญญากาศซึ่งหมายความว่าไม่มีอากาศที่จะรองรับการบินแบบเดิมๆหรือดำรงชีวิตได้หากไม่มีระบบช่วยชีวิตเขตเปลี่ยนผ่านนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสำรวจอวกาศและการติดตั้งดาวเทียมเนื่องจากเป็นจุดที่พลวัตของการบินเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การทำความเข้าใจขอบเขตนี้มีผลกระทบในทางปฏิบัติต่อการออกแบบยานอาวกาศและการปฏิบัติภารกิจนอกชั้นบรรยากาศของโลก นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาขอบเขตนี้ต่อไปเพื่อขัดเกลวความเข้าใจของเราว่าอาวกาศเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงเงอย่างไรตัวอย่างเช่นมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าเส้นคขมานเป็นขอบเขตขั้นสุดท้ายหรือไม่หรือมีปัจจัยอื่นๆเช่นกิจกรรมสุริยะที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนจากชั้นบรรยากาศของโลกไปสู่อวกาศหรือไม่งานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินและอวกาศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและการเดินทางในอวกาศ เส้นคามานซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเราทามติระหว่างประเทศทำหน้าที่เป็นขอบเขตที่กำหนดระหว่างชั้นบรรยากาศของโลกและอวกาศตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ชาวฮังการีอเมริกันที่โอดอฟอนคารนเส้นนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ100กิโลเมตรหรือ62ไมล์เหนือระดับน้ำทะเล มันแสดงถึงจุดที่ชั้นบรรยากาศของโลกบางเกินไปสำหรับการบินตามหลักอากาศพลศาสตร์แบบเดิมๆโดยกำหนดให้ยานอวากาศต้องอาศัยวิธีการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันในการเคลื่อนตัว เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เส้นคามานได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นขอบเขตของอวกาศก็คือคำจำกัดความที่อิงตามฟิสิกส์บรรยากาศที่ระดับความสูงนี้ความหนาแน่นของบรรยากาศต่ำมากทำให้เครื่องบินแบบเดิมไม่สามารถรักษาแรงยกได้ยานพาหานะจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนของจรวดเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงและนำทางในสุญญากาศของอวกาศ การก่อตั้งแนวคามันมีผลในทางปฏิบัติในการกำหนดเขตอำนาจศาลของกิจกรรมอวกาศตัวอย่างเช่นสนธิสัญญาระหว่างประเทศมักใช้ขอบเขตนี้เพื่อกำหนดกรอบทางกฎหมายที่ควบคุมการสำรวจอวกาศและการดำเนินงานด้านดาวเทียมนอกจากนี้เส้นคามันยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเหตุการณ์สำคัญในการบินอวกาศเช่นการไปถึงขอบอวกาศในระหว่างภารกิจย่อยวงโคโจร แม้จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ตำแหน่งที่แน่นอนของเส้นคามานอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นกิจกรรมแสงอาทิตย์และสภาพบรรยากาศนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องในชุมชนวิทยาศาสตร์ว่าควรพิจารณาคำจำกัดความหรือเกณฑ์ทางเลือกอื่นสำหรับขอบเขตของอวกาศหรือไม่เนื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการบินและอวกาศและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลก เส้นคามันยังคงเป็นแนวคิดพื้นฐานในวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจโดยให้การแบ่งเขตที่ชัดเจนระหว่างอาณาจักรในชั้นบรรยากาศของโลกกับพื้นที่อันกว้างใหญ่ของอวกาศรอบนอกความสำคัญของสิ่งนี้ขยายไปไกลกลกว่าความอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์โดยครอบคลุมแง่มุมทางกฎหมายเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกิจกรรมอวกาศในระดับโลก ระดับความสูงที่อวกาศเริ่มต้นซึ่งกำหนดโดยทั่วไปโดยเส้นคามานที่ความสูงประมาณ100กิโลเมตรหรือ62ไมล์เหนือระดับน้ำทะเลไม่ได้เป็นขอบเขตที่ตายตัวแต่อาจแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยหลายประการอิทธิพลสำคัญประการหนึ่งต่อความสูงของอวกาศคือกิจกรรมสุริยะในช่วงที่มีกิจกรรมสุริยะสูงเช่นเปลวสุริยะหรือลมสุริยะที่เพิ่มขึ้น ชั้นบรรยากาศของโลกสามารถขยายตัวออกไปด้านนอกได้เนื่องจากความร้อนและการแตกตัวเป็นไอออนการขยายตัวนี้สามารถดอยกระดับขอบเขตของอวกาศให้สูงขึ้นได้ชั่วคราว สภาพชั้นบรรยากาศของโลกยังมีบทบาทในการกำหนดความสูงของอวกาศด้วยความหนาแน่นและองค์ประกอบของบรรยากาศอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิความดันและความชื้นตัวอย่างเช่นที่อุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลของอากาศจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและออกแรงกดต่อบรรยากาศโดยรอบน้อยลงส่งผลให้อากาศขยายตัวในแนวตั้งการขยายตัวนี้อาจส่งผลต่อจุดที่ชั้นบรรยากาศสิ้นสุด และช่องว่างเริ่มตน้นนอกจากนี้ความสูงของอวกาศอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนโลกชั้นบรรยากาศของโลกมีความหนาแน่นมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้พื้นผิวและบางละงอาตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นเป็นผลให้เส้นามานอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าระดับน้ำทะเลเล็กน้อยในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ต่างๆปัจจัยต่างๆเช่นเทือกเขารูปแบบสภาพอากาศและความใกล้ชิดกับเส้นศูนย์สูตรก็สามารถส่งผลต่อความหนา และโครงสร้างของบรรยากาศได้เช่นกันซึ่งส่งผลต่อระดับความสูงของขอบเขตอวกาศ การทำความเข้าใจความแปรปรวนในระดับความสูงของอวกาศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบและการวางแผนภารกิจอวกาศยานอาวกาศและดาวเทียมจะต้องคำนึงถึงความผันผวนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำทางและปฏิบัติการที่ปลอดภัยนอกชั้นบรรยากาศของโลกนอกจากนี้การศึกษาความแปรผันเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของชั้นบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สภาพอากาศในอวกาศและสภาพพื้นดินซึ่งช่วยให้เราเข้าใจบรรยากาศของโลกและความสัมพันธ์ของมันกับสภาพแวดล้อมในอวกาศในวงกว้างมากขึ้น แนวคิดเรื่องระดับความสูงในการสำรวจอวากาศจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์คือการบินใต้วงโครจรหรือบรรลุวงโครจรโลกโดยทั่วไปแล้วเที่ยวบินใต้วงโครจรจะมีระดับความสูงเหนือเส้นคามานซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ100กิโลเมตรหรือ62ไมล์แต่จะไม่บรรลุความเร็วที่จำเป็นในการเข้าสู่วงโครจรรอบโลก เที่ยวบินเหล่านี้จะมอบประสบการณ์สั้นๆเกี่ยวกับภาวะไร้น้ำหนักก่อนเดินทางกลับสู่โลกตัวอย่างได้แก่การลงทุนด้านการท่องเที่ยวอวกาศเชิงพาณิชย์ ในทางตรงกันข้ามการบรรลุวงโครจรน,นั้นจำเป็นต้องไปถึงระดับความสูงที่สูงกว่ามากและบรรลุความเร็ววงโคจรจ,จำเพาะเพื่อที่จะคงอยู่ในภาวะตกอย่างอิสระรอบโลกสำหรับวงโครจรโลกต่ำหรือ LEO ซึ่งเป็นวงโครจรทั่วไปสำหรับดาวเทียมและสถานีอวกาศระดับความสูงมีตั้งแต่ประมาณ160กิโลเมตรหรือ100ไมล์ไมถึง2 0 0 0กิโลเมตรหรือ1,240ไมล์ไมเหนือระดับน้ำทะเลตัวอย่างเช่น สถานีอาวากาศนานาชาติหรือ ISS โคจรอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ400กิโลเมตรหรือ250ไมล์เหนือพื้นผิวโลก ระดับความสูงที่จำเป็นสำหรับการบรรบลลมคอนโจรถูกกำหนดโดยกลไกลาการโครจรที่ทำให้แรงโน้มถ่วงของโลกสมดุลกับความเร็วไปข้างหน้าของยานอวกาศที่ระดับความสูงของวงโครจรวัตถุจะตกอย่างอิสระอย่างต่อเนื่องรอบโลกทำให้เกิดสภาพแวดล้อมไร้น้ำหนักซึ่งทำให้สามารถขยายภารกิจในอวกาศได้การบรรลุวงโครจรไม่เพียงแต่ต้องไปถึงระดับความสูงที่ต้องการ แต่ยังต้องรักษาความเร็วที่แม่นยำซึ่งจำเป็นต่อการต้านแรงโน้มถ่วงของโลกอีกด้วย การทำความเข้าใจความแตกต่างในระดับความสูงระหว่างการบินใต้วงโครจรและวงโครจรถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบยานอาวกาศและภารกิจการวางแผนเที่ยวบินใต้วงโครจรมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นและให้โอกาสในการทดลองทางวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวในอวกาศและการฝึกอบรมนักบินอวกาศในทางกลับกันภารกิจในวงโครจรน,นั้นต้องการระบบที่ซับซ้อนมากขึ้น และความสามารถที่มีระยะเวลายาวนานกว่าในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติการในอวกาศภารกิจทั้งสองประเภทมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ด้านอาวกาศของเราและทำให้เกิดการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การติดตั้งดาวเทียมไปจนถึงการบินในอวกาศของมนุษย์ แม้ว่าวงโคโจรโลกต่ำหรือ LEO แสดงถึงความใกล้ชิดกับโลกของเราการสำรวจอาวากาศยังขยายออกไปไกลเกินระดับความสูงเหล่านี้ไปสู่ขอบเขตอันกว้างใหญ่ของระบบสุริยะและไกลออกไปภารกิจระหว่างดาวเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นภายในระบบสุริยะของเราต้องใช้ยานอาวากาศในการไปถึงระดับความสูงที่สูงกว่าที่จำเป็นสำหรับ LEO ตัวอย่างเช่น ภารกิจไปยังดาวอังคารหรือดาวสุขอาจต้องใช้ยานอาวกาศเพื่อเดินทางห่างจากโลกหลายล้านกิโลเมตรโดยต้องเดินทางผ่านสุญญากาศในอวกาศ ระดับความสูงและวิธีของภารกิจระหว่างดาวเคราะห์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่สัมพันธ์กันและพลังงานที่จำเป็นในการไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการยานอาวกาศมักใช้แรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อปรับวิธีโคจรและประหยัดเชื้อเพลิงในระหว่างภารกิจระยะยาวระดับความสูงระหว่างการเดินทางระหว่างดาวเคราะห์อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับดาวเคราะห์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจเฉพาะ การสำรวจอวกาศห้วงอวกาศซึ่งขยายออกไปเกินขอบเขตของระบบสุริยะของเรานั้นเกี่ยวข้องกับระดับความสูงที่กว้างใหญ่อย่างแท้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับ LEO หรือภารกิจระหว่างดาวเคราะห์ตัวอย่างเช่นยานอาวกาศอย่างยาน Voyager 1และ Voyager 2ซึ่งขณะนี้อยู่ในอวกาศระหว่างดวงดาวได้เดินทางห่างจากโลกหลายพันล้านกิโลเมตร และยังคงส่งข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในอวกาศนอกเหนือจากระบบสุริยะของเราต่อไปภารกิจเหล่านี้ต้องการระบบยานอาวกาศที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถทนต่อสภาวะสุดขั้วและการสื่อสารในระยะทางอันกว้างใหญ่ ระดับความสูงในการสำรวจอวกาศห้วงลึกไม่ได้ถูกกำหนดโดยข้อจำกัดของวงโคจรของดาวเคราะห์แต่ถูกกำหนดโดยระยะห่างอันกว้างใหญ่ระหว่างดวงดาวและการล็กซี่ขอบเขตของห้วงอวกาศคือ,อจุดที่อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของท้องถังทองลดน้อยลงทำให้ยานอาวกาศสามารถเดินทางเข้าสู่มวลสารระหว่างดาวได้อนาจักแห่งการสำรวจนี้เปิดขอบเขตใหม่สำหรับการศึกษาจักรวาล ทำความเข้าใจต้นกำเนิดของจักรวาลและค้นหาสัญญาณของชีวิตนอกโลก